ลองตั้งครรภ์อีกรอบลองตั้งครรภ์อีกรอบข่าวดีแพทณปภาใจอ่อนยอมตั้งท้องมีลูกคนที่2เป็นของขวัญให้พีชานนท์หลังโดนดิ้วมา1ปีเต็มแพ้ความน่ารักฝ่ายชายวางเลิกไว้หมดแล้วมีข่าวดีของวงการบันเทิงอีกแล้วสำหรับแพทณปภาและหวานใจหนุ่มรุ่นน้องพีชานนท์ซึ่งงานนี้สาวแพทใจอ่อนยอมมีลูกคนที่2ให้หนุ่มพีแล้วล่าสุดที่งาน Benefit Brand Name Boutique Opening เปิดตัวร้านรวมสินค้าแบรนด์เนมลักชัวรี่สาขา5ของไทยที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิแพทณปภาพีและลูกชายน้องเรซซิ่งได้มาร่วมงานด้วยจึงไม่พลาดสัมภาษณ์สาวแพทถึงข่าวดีเรื่องลูกคนที่2ช่วงนี้ความรักหวานแบบมากดีคดีปีหน้ากับว่าจะลองตั้งครรภ์อีกสักรอบเป็นของขวัญให้เขาหลังจากโดนบิ้วมาประมาณ1ปี361วันคิดว่าแพทต้องใจอ่อนไหมตอนนั้นเรารู้สึกมีลูกคนเดียวโอเคแล้วด้วยร่างกายด้วยอายุเราว่าเราไปไม่ไหวกับการมีอีกคนหนึ่งแน่นอนจริงๆเขาไม่ได้กดดันแต่ด้วยความน่ารักของเขาและความที่เราเข้าใจเขาเยอะขึ้นถ้ามีโอกาสสักครั้งเขาคงอยากจะมีลูกลองก่อนไหมลองคุยกับหมอก่อนไหมแล้วค่อยปฏิเสธได้ไหมคุณยังไม่ให้ผมคุยกับหมอหรือตัวคุณยังไม่ได้ไปคุยกับหมอเลยทำไมถึงรีบปฏิเสธเราเลยโอเคปีหน้ามาโอเคลองดูสักตั้งจะพักงานเพื่อพร้อมมีลูกเลยไม่พักเพียงแต่อาจจะน้อยลงแล้วก็ตรวจสุขภาพทั้งคู่แล้วก็จะลองปล่อยธรรมชาติดูถ้าไม่ได้จริงๆค่อยว่ากันเพราะว่าเก็บไข่ไว้บ้างแล้วเพื่อเขาและเพื่อเรซซิ่งด้วยบิวทุกวันเราก็บอกเรสมีน้องอยู่แล้วแพทมีหลานตัวเล็กอยู่แล้วเขาบอกแม่ครับน้องที่มาจากท้องของมามิอะพอต้นปีแค่ตรวจสุขภาพแพทดันไปรับละครอีกเรื่องหนึ่งไว้ก็เลยลองตรวจสุขภาพก่อนพอจบละครแล้วค่อยว่ากันได้ดูเลิกหรือยังดูหมดแล้วเขาวางเลิกแล้วจะมาเอะอะปล่อยไม่ได้เราได้มีการเปิดไพ่สินแสต้องเข้าคนอื่นพบหมออันนี้ก็หมอเหมือนกันหมอดูเปิดไพ่ว่าถ้าหนูมีอีกคนหนึ่งไพ่ขึ้นอะไรไพ่มันก็ดูดีอยู่ค่อยเปิดทุก3เดือนดีกว่าเดี๋ยวดวงเปลี่ยนกี่หมอไพ่1สินแสอีก1เรามีทุกศาสตร์จีนด้วยไทยด้วยไปด้วยกัน